าคุณจะซื้อผมก็ยินดีอยากจะขายให้คุณมากกว่าผู้อื่นผมจะคิดราคาสำหรับคุณเหมา 6,000 บาทเนื้อที่มี300กว่าตารางวาข้าพเจ้าไม่ได้พูดอะไรมากเพราะราคาที่ท่านบอกก็หาไม่ได้เวลานั้นรัฐบาลได้พิมพ์ธนบัตรใบละ1,000ออกใช้แล้วข้าพเจ้าเรียนกับท่านว่ากระผมกราบขอบพระคุณตกลงรับซื้อไว้ตามราคาในความกรุณาของท่านข้าพเจ้ายินดีที่ได้ซื้อที่ดินของท่านและท่านก็ยินดีที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ซื้อเราพูดกันไม่กี่คำการซื้อขายก็ตกลงกันเรียบร้อยเมื่อข้าพเจ้าจะมอบเงินมัดจำให้ท่านแต่ท่านไม่ยอมรับท่านบอกว่าไม่ต้องมัดจำผมพูดคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นไม่ต้องมัดจำโอนเมื่อไหร่จ่ายเมื่อนั้นหลังจากข้าพเจ้าได้ตกลงเรื่องซื้อที่ดินกับท่านเจ้าคุณทวีด้วยปากเปล่าไปโดยเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏภายหลังมีผู้สนใจในที่ดินรายนี้ทราบว่าท่านเจ้าคุณได้ขายที่ดินให้ข้าพเจ้าด้วยราคาถูกมากเพราะยิ่งนานวันที่ดินก็ยิ่งมีราคาสูงขึ้นทั้งทราบว่ายังไม่ได้วางมัดจำผู้อยากได้พยายามหาผู้ที่รู้จักคุ้นเคยกับท่านเจ้าคุณไปอ้อนวอนขอซื้อโดยเพิ่มราคาอีกเท่าตัวแต่ท่านเจ้าคุณเป็นผู้ถือสัจจะท่านไม่ยอมตกลงแม้จะมีท่านผู้ที่ชอบพอกับท่านเจ้าคุณมาช่วยเจรจาขอร้องเพียงใดจะอ้างว่าการตกลงด้วยปากเปล่าไม่ได้เป็นสัญญาซื้อขายมัดจำแน่นอนก็ดีท่านเจ้าคุณบอกว่าคำพูดของท่านเป็นสัจจะจะพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นท่านแก่แล้วเงินทองไม่สำคัญเท่าสัจจะคำพูดเงินเสียไปแล้วหาได้อีกคำพูดเสียไปแล้วหาไม่ได้ข้าพเจ้าทราบเรื่องนี้ก็ร้อนใจคิดว่าเราอย่าให้ท่านเสียประโยชน์ที่ท่านควรจะได้จึงรีบไปหาท่านเจ้าคุณบอกขอยกเลิกราคาที่ตกลงเดิมขอให้ราคาเท่ากับผู้อื่นเสนอให้ท่านและขอจ่ายให้ท่านหมดก่อนเพราะเวลานั้นการโอนที่ดินจะต้องผ่านกระทรวงมหาดไทยอนุญาตก่อนจึงจะโอนได้คำร้องได้เก็บเงียบอยู่ที่กระทรวงจึงอยากจ่ายให้หมดจะโอนเมื่อไหร่ก็ช่างไม่ต้องเป็นห่วงข้าพเจ้ากลับถูกท่านเจ้าคุณดุด้วยความเอ็นดูว่าท่านพูดคำไหนก็เป็นคำนั้นเงินทองไม่สำคัญไปกว่าคำพูดโอนเมื่อไหร่ให้เมื่อนั้นช้าเท่าไหร่ผมคอยได้ทำให้ข้าพเจ้าตื้นตันใจฟังคำของท่านคิดว่าเราทำบุญอะไรหนอจึงมาได้พบผู้ที่มีศีลธรรมและสัจจะวาจาอย่างนี้ข้าพเจ้าสะอึกในอกน้ำตาแทบไหลออกมาเพราะความดีของท่านแม้บัดนี้ท่านเจ้าคุณทวีจะได้ล่วงลับไปแล้วแต่ความดีของท่านยังแนบแน่นฝังอยู่ในหัวใจของข้าพเจ้าอย่างไม่มีวันลืมข้าพเจ้าสร้างบุญกุศลครั้งใดก็นึกถึงและแผ่ส่วนกุศลนั้นไปยังท่านขอให้ท่านได้รับส่วนกุศลซึ่งอุทิศให้แก่ท่านทุกครั้งเหตุการณ์เรื่องซื้อขายครั้งสงครามโลกนั้นข้าพเจ้าไม่ได้สนใจจดจำได้ลืมไปนานแล้วหากเป็นผู้มีพระคุณต่อข้าพเจ้าแล้วก็จะระลึกอย่างไม่รู้ลืมเมื่อคุณกวีได้มาพบทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นจึงนึกขึ้นได้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันคล้ายคลึงกันเกิดย้อนกลับได้อย่างประหลาดมหัศจรรย์อยากจะพูดว่ากรรมดีกรรมชั่วย่อมวนเวียนให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติอยู่ในกฎแห่งกรรมตลอดมาข้าพเจ้าเขียนขึ้นเพราะเห็นเป็นเรื่องไม่คิดไม่เห็นใครจะเชื่อเรื่องผลของกรรมหรือไม่อยู่ที่ตัวท่านจะได้ประสบกับตัวเองหรือท่านผู้ใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นแจ้งในเหตุผลเองติดตามบัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมทางพอดแคสต์ Thinking Channel ได้ในตอนต่อไปบัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรม